ยอดเครื่องไว้น้องมีแต่ดอกยอดใหญ่มันเริ่มหยาบแล้วนะมันตุดหยาบเพราะว่าใบมันนั่นได้แดดมากจังหน่อยล่ะค่ะสังเกตใบสีมันสีเขียวกว่าปกติแต่ใบมันก็ใหญ่นํานี่ค่ะนี่ใบมันใหญ่กว่าเก่าแล้วแล้วก็สีก็สีเข้มเริ่มเข้มอ่ะค่ะมันก็เริ่มหยาบนะคะอันนี้นี่เป็นดอกฮันนี่ซักโก้เด้อค่ะดอกใหม่ตัวนี้ก็กินได้เด้อค่ะเอาไปเฮ็ดน้ำหวานนะคะกินมันหอมหอมเขาเอาไปเหยียนสกัดเอาน้ำหอมมันหรอเป็นพวกสบู่โลชั่นแชมพูอีหยังพวกนี้เด้อค่ะฮันนี่ซักโก้นะคะหอม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 เด้อค่ะดอกฮันนี่ซักโก้นะบางคนเขาก็สิเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอาเพชรน้ำเชื่อมมาค่ะบานกำลังพอดีเลยพี่น้องโอ้โหสิมีเวลามาเก็บไปเห็ดบ่อนะแต่ว่าดอกมันกำลังงามเลยเดี๋ยวสิจัดจะคลิปด้วยค่ะหอมหอมมื้อนี้หาเก็บอยู่แถวบ้านนะคะอยู่บ่ไกลเฮือนเลยหาเก็บน้ำหัวเนี่ย
หูตัวนี้ยอดตัวนี้ยังไงยอดหัวไปเลยตัวนี มันเริ่มหยาบพี่น้องตุดหยาบแล้วเพราะว่ามันนั่นส้มแก่ล่ะค่ะยอดมันสิหักบ่ค่อยง่ายเพิ่นแหละบางหันก็เก็บไปหลายเติบแล้วครับแต่บ่ได้อัดวิดีโอฝรั่งเขาก็บ่ค่อยกินดอกพี่น้องฝรั่งอเมริกานะขนาดแฟนอยู่เฮือนเพิ่นยังบ่ค่อยกินผักเลยนับประสาผักไปเก็บในป่านเฮงแต่อยากแห้งงามงามพี่น้องจ๊ะมีอยู่คุมหมองเด้อค่ะอยู่อเมริกาแถวเมืองทยาอยู่นี่มีอยู่คุมหมองเครื่องนี่ฝรั่งพวกกะพยายามขามันถิ่มอยู่แต่ว่ามันหนักขายากค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชแบบหากมันนั่นไปน้ำดินนะคะมันเป็นเขื่อไปเลยนะมันกำจัดยากไปหม่องนึงไปเห็นหม่องนึงอันเขาเอายามาฉีดเนี่ยมันเห็นมันเหี่ยวอะค่ะแต่ว่ากำจัดหากมันกำจัดไม่ได้ดอกเนี่ยหากมันเลิกแห้งพี่ยาเคยลองขุดล่ะนะคะเลิกแห้งหากมันนี่อยู่กันไปอีกดนเลยแหละเก็บแป๊บเดียวค่ะเต็มถุงเลยถุงกระดาษเขียวกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวเสียไปแกงใส่หน่อไม้ด้วยค่ะนี่ก็สิเป็นหญ้าอินยืดตะผูด้วยค่ะตามจริงว่าสิไปซื้อใบยะนางแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวเอาหญ้าอินยืดตะผูแทนละกันนะคะมองนี้สิมีทั้งตะผูทั้งตัวเมียด้วยค่ะพี่น้องตัวสิเอาแต่ตะผูนี่หญ้าอินยืดตะผูมันสิเป็นยาวๆแบบนี้นะคะเริ่มสิออกดอกแล้วล่ะดอกมันก็ประมาณนี้ด้ะค่ะตัวนี้นี่สิเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวเมียใบสิเป็นแบนๆนี่หญ้ายืดตัวเมียตอนแรกว่าสิบ่เอากันได้เอาปนกันนะคะแท่นใบยะนางเต็มเลยค่ะนี่อันนี้ก็ประกาศปลาด้วยค่ะ